เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันพุธที่19มกราคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้ครอบครัวมั่นคงเรื่องของการงานช่วงนี้เริ่มงานหนักหน่วงอีกครั้งหลังจากได้พักไปแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องมาทำงานแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักหากมีปัญหาควรหาโอกาสปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแต่ก็ยังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์รับทรัพย์จำนวนมากขอแนะนำให้คุณทำบุญเพื่อเสริมดวงบ้างเรื่องของการงานดูภายนอกเงียบๆแต่จริงๆแล้วงานแน่นเพียบเลยนะคะเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักกำลังน้อยอกน้อยใจกันอยู่ควรหาโอกาสเปิดใจคุยกันดีๆเพราะจะทำให้ความรักของคุณเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดมีคนเข้ามาคุยบ้างแต่ก็เป็นความรักแบบประเดียวประดาวสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ใช้จ่ายจีปาถะแนะนำให้คุณแบ่งเงินไว้เก็บออมบ้างเรื่องของการงานมีเกณฑ์ท็อปฟอร์มของบริษัทใครทำการค้าส่วนตัวก็จะมียอดขายมากกว่าที่ผ่านมาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้ความสัมพันธ์เรียบๆไม่หวือหวาจนต้องหาทริปกระชับความรักให้รักกันมากขึ้นส่วนคนโสดควรระวังหัวใจของตัวเองในช่วงนี้อย่าพึ่งให้ใครไปเต็มร้อยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงชะตาการเงินของคุณตอนนี้การเงินแรงไม่มีตกเอาเป็นว่าคุณคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสมใจนึกเรื่องของการงานแพ็คคู่ความสำเร็จตอนนี้ความสำเร็จทั้งการงานและการเงินพ่วงรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เน้นสม่ำเสมอมากกว่าร้อนแรงเอาใจใส่ทุกรายละเอียดมากกว่าการเซอร์ไพรส์ไม่กี่วันส่วนคนโสดเหมือนจะมีอาการตื่นเต้นกับคนใกล้ตัวสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินช่วงนี้เน้นการลงทุนแนะนำให้ลงทุนแบบระยะยาวจะเป็นผลดีที่สุดเรื่องของการงานช่วงนี้การงานเริ่มเหนื่อยมากเป็นพิเศษเพราะได้รับโอกาสใหม่งานใหม่ทีมงานใหม่หรือหน้าที่การงานใหม่ทุกอย่างใหม่ทั้งหมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักช่วยกันหนุนนำไปสู่ความสำเร็จส่วนคนโสดได้พบปะพูดคุยกับคนดีๆและเก่งที่คอยให้ความสนับสนุนคุณในทุกๆเรื่องสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินจัดเต็มอยู่ในหมวดเศรษฐีเลยทีเดียวคุณรับทรัพย์มากมายหลายช่องทางเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากใครหวังเรื่องงานใหม่หรือเลื่อนตำแหน่งก็จะมีโอกาสสมหวังเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักมีความรักที่มั่นคงมากส่วนคนโสดตอนนี้ได้พบรักกับคนดีที่ศีลเสมอกันสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินจะมีรายจ่ายรออยู่ตรงประตูหน้าบ้านเต็มไปหมดแต่ก็ไม่ต้องกังวลเพราะคุณจะสานเงินได้เป็นอย่างดีเรื่องของการงานช่วงนี้การงานจัดหนักจัดเต็มงานเหนื่อยมากเพราะกำลังจะเริ่มต้นปลูกปั้นงานใหม่แม้จะเหนื่อยแต่ก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ดูใจกันไปก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยกันไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามส่วนคนโสดอยากมีรักแต่สถานะไม่อำนวยเพราะงานยุ่งมากจนแทบจะไม่ได้นอนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ